คุณมีค่ะคุณพี่มายืนขวางทำไมหลีกก็ได้ค่ะเอ๊ะไม่เอ๊ะหรอคะหลีกคุณพี่จะไปไหนคะเรื่องของข้างั้นอีฉันก็จะทำแต่เรื่องของอีฉันหลีกไปสิมะเรื่องของอีฉันคือเฝ้าคุณพี่ไม่ให้ไปไหนตามคำสั่งของคุณท่านคุณพี่ก็ทำธุระของคุณพี่อีฉันก็ทำธุระของอีฉันแล้วต่างคนก็ต่างทำธุระเหมือนกันกูบอกให้มึงหยุดเดี๋ยวท่านก็มาหยุดพูดเดี๋ยวนี้อีฉันก็ไม่ทราบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อีฉันเห็นอีแอบมาโดนเคี่ยนแล้วท่านเจ้าคุณก็สั่งให้ฉันมาดูคุณพี่สาลีไม่ให้หนีไปไหนไม่ทราบว่าคุณพี่ไปทำอะไรร้ายแรงไว้หรือเปล่าคะโอ๊ยคุณพี่อีฉันเจ็บนะคะแล้วนี่อะไรล่ะมิน่าล่ะเลือดไหลหรือเปล่าก็ไม่รู้ดีคุณพี่เธอชอบทำร้ายคนคะหรือว่าคุณพี่ไม่ใช่คนอีบอนี่สาเล่แม่บุญมีลงไปข้างล่างก่อนบอกพวกบ่าวแล้วรวมทั้งตัวหล่อนด้วยให้ออกไปนอกบริเวณนี้ให้หมดเรื่องอะไรเหรอเจ้าคะแม่บุญมีฉันสั่งได้ยินหรือไม่เจ้าค่ะแม่ซาลี่เข้าไปในห้องแม่ซาลี่หล่อนจะให้ฉันลงหลังหล่อนตรงนี้หรือจะให้ทำข้างในฮะจันท่านถือไหวมาด้วยไม่รู้หรอว่าท่านจะทำอะไรอ่ะงงจริงก่อนอื่นฉันจะเชื่อหล่อนได้เริ่มเล่นทัวร์เล่นโต้ก็เป็นที่มาของความชั่วทุกอย่างที่หล่อนทำไปใช่เฉพาะตัวหล่อนชั่วหล่อนยังเผื่อแผ่ความชั่วไปถึงคนอื่นด้วยคนต้องรับเคราะห์จากความชั่วของหล่อนนี่สำหรับทุกเพื่อนหล่อนทำความชั่วให้กับเขาหล่อนเป็นต้นเหตุของความชั่วทำไมฉันจะตีหล่อนไม่ได้หล่อนที่ไม่รู้อีน้อยเนี่ยยังถูกตีความได้ทำไมฉันจะตีหล่อนไม่ได้ฮะฉันกลัวแล้วนะกลัวแล้วค่ะแม่พอ
่อนขึ้นชื่อว่าเป็นเมียฉันฉันจะไม่ขับไล่สายส่งหล่อนหล่อนอยู่ในห้องนี้ล่ะแม่บุญมีพวกเองด้วยบอกให้ไปอยู่ที่อื่นระวังพูดไม่ฟังไม่มีที่คุ้มกะลาหัวหล่อนเฝ้าไว้เอาโซ่ล่ามประตูอย่าให้หนีไปไหนได้นะ